เราจะเริ่มการเดินทางเข้าสู่เรื่องของสถิติซึ่งเป็นการทำความเข้าใจข้อมูลเพราะฉะนั้นนะครับสถิตินะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลนะครับแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับอันแรกก็คือ descriptive statistic นะครับหรือเป็นสถิติเชิงพรรณนาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การอธิบายข้อมูลยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งแล้วมีคนให้เราอธิบายข้อมูลชุดนี้โดยที่ให้บอกเป็นเลขแค่ตัวเดียวอีกแบบนึงนะครับของสถิตินะครับก็คือ inferential statistic นะครับหรือสถิติเชิงอนุมานคราวนี้มาดูนะครับเรื่องของ descriptive statistic นะครับมาดูว่าเราจะอธิบายข้อมูลได้อย่างไรสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นความสูงของต้นไม้ในสวนมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับก็มี4นิ้ว3นิ้ว1 6 1 7นะครับอันนี้ก็เป็นความสูงของต้นไม้แล้วก็มีคนนะครับถามเรานะครับว่าต้นไม้ของคุณเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับเขาไม่เห็นต้นไม้ของเรานะแต่เขาถามเรานะครับเราก็ต้องอธิบายนะครับพรรณนาให้เขานะครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยสูงเท่าไหร่เราจะทำยังไงนะครับในการอธิบายตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเอาเลขทั่วๆไปนะครับเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือไม่ก็เลขที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหรือเลขที่อยู่เป็นศูนย์กลางของเลขเหล่านี้นะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับปกติแล้วครับค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยครับก็คือหมายถึงเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแต่ในความหมายของทางด้านสถิตินะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะมีความหมายมากกว่านะกว้างกว่าอาจจะพูดถึงค่าทั่วไปนะครับเป็นค่ากลางก็ได้นะครับอันนี้มันหรือนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เพื่อที่จะบอกนะครับเรื่องของแนวโน้มไปสู่ส่วนกลางนะครับหรือ central tendency นั่นเองก็คือเราต้องพยายามที่จะอธิบายเลขเหล่านี้นะ6ตัวนี้นะครับโดยใช้เลข1ตัวนะครับก็จะมีค่าเฉลี่ยหลายแบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราจะพูดถึงทั่วไปเลยนะครับก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า arithmetic mean นะครับแปลเป็นไทยก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็วิธีการหาค่านี้นะครับก็คือนำเลขทั้งหมดมาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนของเลขทั้งหมดนะครับก็ลองคำนวณหานะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเป็น4บวก3บวก1บวก6บวก1บวก7นะครับส่วนด้วยจำนวนเลขทั้งหมดเลยในนี้นะครับก็มีเลข6ตัวนะครับก็หารด้วย6นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ7บวก1บวก6นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับได้22หารด้วย6นะครับอันนี้ก็เป็น3เศษ4ส่วน6นะครับก็เป็น3เศษ2ส่วน3นะครับแล้วก็เป็น 3.666 ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเราคนนะครับมนุษย์เป็นคนที่กำหนดขึ้นมาเองนะครับว่าอันนี้เป็นสูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ
เป็นนิยามที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับซึ่งคิดว่าซึ่งเราเห็นว่ามีประโยชน์ถัดไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือค่ามัธยฐานนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า median median นะครับจะเป็นการหาเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการหานะครับก็คือเราต้องเรียงนะครับเลขเหล่านี้นะครับมี1 2ตัวนะครับเลข3เลข4นะครับเลข6เลข7นะครับก็คือนำเลขที่อยู่ข้างบนนะครับมาเรียงใหม่นะครับคราวนี้เรามีเลขอยู่เป็นจำนวนคู่นะครับมี6ตัวนะครับก็จะมีเลขที่เป็นอยู่ตรงกลางเนี่ย2ตัวนะครับก็คือ3หรือ4ถ้าเรามีเลข2ตัวนะครับเราก็จะนำเลข2ตัวนี้มาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับมันก็คือเป็นเลข 3.5 นะครับในที่นี้นะครับค่ามัธยฐานนะครับก็เป็น 3.5 ถ้าเกิดว่าเรามีเลขอยู่เป็นจำนวนเป็นเลขคี่นะครับเช่นบอกว่ามีเลข5ตัวนะครับเลขตัวที่3ก็จะเป็นค่ามัธยฐานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ครับถ้าเรามีเลขตามนี้นะครับ07 50 10เอาเท่าไหร่ฮะ07 50แล้วก็10,000นะครับแล้วก็1,000,000นะครับครับถามว่าค่ามัธยฐานนะครับหรือมีเดียนนะครับของเลขชุดนี้ครับคืออะไรนะครับอันนี้เรามีเลข5ตัวนะครับเป็นเลขคี่นะครับก็คือเลขที่อยู่ตรงกลางเลยครับอันนี้นะก็คือ50นะครับอันนี้ก็เป็นมัธยฐานนะครับของเลขชุดที่เป็นสีเหลืองนะครับ50ต่อไปนะครับค่ากลางอย่างที่เรานิยมใช้กันนะครับคือค่าฐานนิยมนะครับเรียกว่าโหมดนะครับโมดนะครับหรือค่าฐานนิยมนะครับก็คือเป็นค่าที่ปรากฏขึ้นบ่อยที่สุดนะครับในข้อมูลนะครับก็กลับไปที่ข้อมูลชุดเก่านะฮะที่เราเคยพูดถึงไปนะครับเลขที่ปรากฏขึ้นบ่อยที่สุดนะฮะในที่นี้นะครับก็คือเลข1นะครับมี2ตัวนะครับนั้นเลขที่ปรากฏขึ้นบ่อยที่สุดในที่นี้นะครับหรือเรียกว่าค่าฐานนิยมนะครับก็คือเลข1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างๆนะครับในการที่จะอธิบายถึงข้อมูลของเรานะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับค่ามัธยฐานก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเรามีเลขบางตัวที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพี้ยนไปนะครับค่าโหมดก็มีประโยชน์ในกรณีที่ว่าถ้าเรามีเลขบางตัวนะครับที่ปรากฏซ้ำขึ้นบ่อยๆนะครับบ่อยมากๆนะครับก็ใช้ค่าโหมดในการอธิบายข้อมูลได้นะครับ